สวัสดีครับนี่ครับหลังจากที่เฮาเฮ็ดสีเรียบร้อยแล้วเฮาก็เปลี่ยนกระจังหน้าใหม่เนาะป้ายทะเบียนกับของคู่ป้าตาครับนี่เอาใส่ให้ไปเลยกระจังหน้าก็เป็นคราบอยู่ครับรวมๆแล้วก็ใครแน่อยู่ครับแต่ว่ามันเป็นคืนไหมครับนี่ไม่ค่อยสวยเป็นไหนเป็นคืนพ่นแลกเกอร์ก็พ่นแลกเกอร์กับไอ้นี่ครับไหลครับพ่นหนาเกินไปเนาะนี่ครับรอสติกเกอร์อยู่ครับไปสติกเกอร์ไม่ติเอกติดตรงนี้นะครับกับโลโก้โตโยต้านี่ก็มีอีกสติกเกอร์ครับรวมๆก็จะประมาณนี้ครับเฮ็ดสีครั้งแรกเนาะห้อยแตกมันหลายครับเก็บบ่หมดเฮาก็เวลาบ่ค่อยหลายครับรีเพจปั๊มอาทิตย์หนึ่งครับเหตุพอเป็นเนาะอาทิตย์หนึ่งก็เอาได้ซ้ำนี่นะครับมือใหม่กลับมาล่างภายในครับยังไม่ทันเสร็จเลยครับมีแต่ขี้ฝุ่นพ่นแต่ข้างนอกเลยครับข้างในไม่ได้พ่นเลยเป็นไรครับพี่น้องพอใส่ได้บ่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้เฮ็ดขั้นต่อไปเนาะจะเก็บให้ดีกว่านี้ครับเพราะว่าขั้นแรกเขาบ่ค่อยหัวมันสิเห็นห้อยเป็นไหนถือว่าเห็นหลายแห้งครับแต่รถมันก็สีโปมันแตกกระจุยกระจายมากลายครับสรุปได้โปออมขั้นหมดรถเลยข้างมองเป็นลุ้มอยู่โปะเต็มนะครับนี่ขีดน้อยๆจังสิห้อยแตกเลยครับนี่แต่ว่ามันก็เก็บบ่หมดเนาะกระบานี่เฮาก็สาดสีบางๆเลยครับสีสองกระป๋องหมดเด้นี่งูป่าป่าไปครับแต่แนมแนมเบิ่งแล้วก็โอ้ได้หนาแบบหนาไม่ตีตัวใหม่เนาะแจ๋วเลยครับก็มีแตกอยู่ครับกระจังนิดนึงนี่ครับน้อยนึงครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับฝากกดติดตามช่องบิเล็กสายดันด้วยครับผม